วัสดีครับเพื่อนๆผมไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่แถวรัชดาแล้วก็ไม่ได้มาลงอ่างนะครับวันนี้มาถ่ายรถอีกหนึ่งคันซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยในบรรดาสาวกคอนด้าเนี่ยอยากดูตัวนี้เป็นไทอาร์ตัวเป็นๆตัวแท้มีเกียร์4คันในเมืองไทยราคาประมาณ4ล้านบาทเป็นตัว FK8 นะครับซึ่งเป็นตัวเขาเรียกอะไรประกอบจากอังกฤษและเป็นตัวที่ฟูจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นตัวแท้เพราะฉะนั้นมันน้อยมากวันนี้พามาชมนี่เลยชมหน้ามันนะครับสดจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า Honda ที่เขาบอกว่าราคาคือต้องบอกก่อนว่าในโมเดลนี้ในโมเดลนี้ในบ้านเราเนี่ยอยู่ประมาณล้านกว่าบาทแต่พอมันเป็น Type R เนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับนี่นะครับเขาบอกเนี่ยภายหน้าเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนี่คือชุดเขาเรียกอะไรชุดของเขานะครับนะครับอันนี้คือความต่างฝากระโปรงที่คุณเห็นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวนี้ไม่ใช่คาร์บอนเฟเบอร์เป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งชุดนะครับแล้วก็นะครับกระจกโครงสร้างคาร์บอนเฟเบอร์นะครับอันนี้คืองามมากนี่คือจากโรงงานนะนี่คือจากโรงงานนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือยางนะครับนี่คือยางโรงงานแม็กโรงงานเหมือนกัน245นะครับ30 20นะครับยางไซส์30โคตรจะบางของบางแล้วก็เบรกนะครับเป็นเบมโบมาจากโรงงานเลยนะครับนี่ต้องบอกก่อนว่านี่คือจากโรงงานทั้งหมดไม่มีการรถคันนี้ไม่มีการแต่งอะไรสิ้นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือรถคันนี้ผลิตที่ประเทศอังกฤษนะครับยังไม่มีของแต่งและรถคันนี้จริงๆต้องบอกก่อนว่าพี่ชายผมเป็นคนที่ได้รถคันนี้มาเนี่ยบอกเลยว่าคนญี่ปุ่นยังไม่ได้รถเลยนะครับเพราะว่ารถหายากมากแล้วก็เพิ่งผลิตที่ประเทศอังกฤษคนออกแบบเนี่ยน่าจะเป็นคนอังกฤษนะครับมากกว่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นไปอีกปรากฏการณ์หนึ่งเพราะว่ารถคันนี้เป็นเครื่อง K24 นะครับและทำแรงม้าได้ประมาณ310แรงม้าเดี๋ยวมาดูต่อนะครับก็ภายนอกก็คือจะมีความโดดเด่นก็คือเรื่องของงานคาร์บอนนะครับรอบคันนะครับนะครับแล้วก็ที่อลังพามาดูความอลังนะครับนี่คือสไตล์ของอังกฤษนะครับนี่คือความอลังการนะครับจะสังเกตว่านี่คือด้านหลังนะครับวิ่งหลังนะครับด้านบนนะครับคือต้องบอกก่อนว่าจัดมาเต็มรวมทั้งด้านล่างนะครับคือบ้านเราก็มีนะที่เห็นก็คือพูดง่ายๆก็คือของครอบบ้านเราก็มีแต่นี่คือออริจินอลนะครับมาเต็มๆแบบนี้เลยนะครับคือพูดง่ายคือมากันแบบแล้วที่จุดเด่นของรุ่นนี้คือที่เป็นสวยเป็นพิเศษคือนี่เลยไม่มีใครทำผมว่ารุ่นนี้รุ่นเดียวมั้งที่เห็นน้อยมากที่จะมาทำคือถ้อยเสียนะครับคือถ้อยเสียเนี่ยคือถ้อยเสียแบบ3ใบนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าหายากมากนะครับนี่คือถ้อยเสียเดี๋ยวเข้ามาชมภายในกันดีกว่านะครับต้องอยากคือผมเชื่อว่าหลายคนน่ะอยากเห็นแล้วว่าภายในเป็นยังไงก่อนที่จะเห็นภายในเรามาดูเครื่องก่อนฝากระโปรงเปิดอยู่แล้วมาดูเครื่องก่อนนี่คือเขาเรียกอะไรเครื่อง VTEC ที่เป็นเทอร์โบตัวนี้เขียนชัดเจนนะฮะ VTEC Turbo นะครับขุมพลังเป็น K20นะครับเครื่อง2000นะครับเป็นเครื่อง2000เทอร์โบซึ่งต้องบอกก่อนว่าความแตกต่างก็คือคือปกติ K20 ก็แรงแล้วเป็นเนแต่พอเจอ K20 เทอร์โบเนี่ยคือแล้วเป็น K20 เทอร์โบจากโรงงานนี่ยังมีการสเต็ปของการเพิ่มกล่องได้อีกนะครับแต่ตอนนี้คือที่บอกว่าคันนี้ยังเดิมๆคือต้องบอกก่อนว่าเจ้าของเนี่ยคือเป็นคนที่รักรถและสั่งรถคันนี้มาเพราะว่านะครับพาเข้าไปชมข้างในนะครับภายในนะครับนะครับบอกนะครับบอกไทอานะครับขออนุญาตนะครับลงไปชิลนี่คือบอกไทอาก็คือลงไปได้ทั้งตัวแล้วก็เป็นคือจะบอกว่าฟิลแม่งโคตรดีเลยนะครับภายในก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับก็คือเกียร์6สปีดนะครับ
เดินหน้า6สปีดนะครับแล้วก็นะครับเกียร์ถอยหลังก็คือภายในก็ประดับไปด้วยคาร์บอนเฟเบอร์ทั้งคันนะครับความปลอดภัยก็คือให้เหยียบคันแล้วก็สตาร์ทแล้วก็ที่บอกว่าโอเคตอนนี้หน้าจอทั้งหมดขึ้นหมดแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือมันเป็นรถผมว่ามันเป็นรถใช้งานนะเพราะอะไรไหมฮะขึ้นมาพัวเนี่ยมันให้เราใส่สัมผัสนิรภัยเลยแล้วเวลาสตาร์ทเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหยียบเบรกมันต้องเหยียบคลัตช์ด้วยนะครับความบ้านนอกผมแอบฟังเสียงเครื่องก่อนเครื่องคือจะเปลี่ยนจากคือต้องบอกก่อนว่าโดยปกติเนี่ยเวลาเราคิดถึงเครื่องวีเทคเนี่ยเราจะได้ยินความรู้สึกความเสียงมันจะแหลมแหลมแห้งแห้งแต่ตรงนี้มาแบบนุ่มๆแบบนะครับเดี๋ยวไปดูปลายท่อนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับระบบช่วงล่างนะครับก็มีคอมฟอร์ตนะครับแบบนุ่มนวลแล้วก็อันนี้คือปรับมาเป็น R นี่ก็คือเรซซิ่งนะครับมาสปอร์ตแล้วก็มาคอมฟอร์ตมานุ่มนวลนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าคอมฟอร์ตก็น่าจะใช้เครื่องแหลกใช้ในการขับรถทั่วไปสปอร์ตก็คืออาจจะเร็วขึ้นมานิดนึงช่วงล่างปรับได้ภายในค่อนข้างหรูนะครับเบาะปีกเยอะมากนะครับหลังเป็นอาคันชาร่านะครับผสมผ้านี่คือภายในของไทอาร์ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ที่มาเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่รถที่แพงที่สุดนะครับแต่สิ่งที่บอกว่ารถราคารถบ้านนะครับราคาประมาณ4ล้านเนี่ยราคานี่คือถูกต้องเลยนะโหดมากแล้วก็310แรงม้าจากโรงงานนะครับภายในเรียบหรูนะครับมีปุ่มปรับอะไรก็แล้วแต่คือต้องบอกก่อนว่าจุดดีของมันก็คือผมว่าน่าจะเป็นจุดดีนะเนื่องจากมันเป็นรถที่ผลิตจากอังกฤษนะครับพวงมาลัยมันจะเป็นพวงมาลัยขวานะครับตั้งอังกฤษแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเครื่องเสียงหรือจออะไรก็แล้วแต่ภาษาอังกฤษหมดนะครับแล้วเขาก็บอกมาว่ารถคันนี้ดีไซน์โดยเขาเรียกอะไรดีไซน์โดยฝรั่งนะครับไม่ใช่ดีไซน์โดยคนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นรูปลักษณ์ตัวทรงองค์เอวหรือแม้แต่ออปชันเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมือนกับญี่ปุ่นเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นพวงมาลัยเงี้ยคือออปชันคุณจะเห็นออปชันเนี่ยบอกเลยผมมองเลยว่านี่มันออปชันของรถประมาณรถฝรั่งไม่ใช่รถญี่ปุ่น แต่ส่วนที่สังที่เจ๋งก็คือมันเป็นรถที่เขาบอกว่าคนทดสอบรถหลายๆประเทศบอกว่าเป็นรถขับหน้าในสไตล์แบบนี้ที่ดีที่สุดในโลกก็คือ handling ดีที่สุดในโลกอาจจะไม่ใช่รถที่เร็วที่สุดในโลกแต่เป็นรถที่ขับและดีที่สุดในโลกนะครับนี่คือฝรั่งนักเขียนนะครับนักวิจารณ์รถเป็นคนพูดเพราะฉะนั้นที่บอกนะครับสำหรับคนที่นะครับตัวนี้คือเดี๋ยวให้ดูกันทีนึงเกียร์6สปีดนี่เจ๋งมาก1 2 3 4 5 6 6สปีดแล้วก็ถอยหลัง1นะครับซึ่งแบบบอกเลยว่ามากับเครื่องของมันสิ่งที่เจ๋งก็คือทั้งหมดนะครับดำแดงหมดนะครับทั้งคันนะครับก็ถ้าใครสนใจรถไทอาร์นะครับบอกเลยว่าในเมืองไทยมีแค่4คันและอย่างที่บอกว่ารถคันนี้คือสุดๆของเมืองไทยอีก1คันเพราะว่าเป็นรถที่ขับสนุกแล้วก็คืออย่าไปถามว่าแท้ไม่แท้นะครับคือบอกให้เลยว่าหลักการง่ายๆคือความเรียบร้อยของเนื้องานอุปกรณ์ต่างๆนี่คือเนียบมากคันนี้ถือว่าสุดจริงๆนะครับกับ Honda นะครับ Civic Type R คันแรกๆของเมืองไทยนะครับและผมเชื่อว่าคงไม่มีไม่กี่คันเพราะว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นยังสั่งรถไม่ได้เลยเพราะว่าหายากมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่างานเส้นสายทุกอย่างโอเคก็ฝากเพื่อนๆไว้ถ้าใครสนใจก็นะครับคือวาสนาตูดผมมีแค่นี้นะครับเพราะว่าจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆก็อยากเอาไปทดสอบเหมือนกันแต่เนื่องจากรถค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะไปหมังเอาแล้วก็ชีวิตนี้จะเศร้านะครับก็ฝากไว้กับ Honda Civic Type R เดี๋ยวข้างหน้ามีรถเด็ดๆไปอีกเดี๋ยวช่วงบ่ายมีไปสัมภาษณ์อีกเจ้าหนึ่งรับรองว่าคนนี้ทุกคนรู้จักแน่ขอบคุณเพื่อนครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ